วัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนเจอกันกับนัตตี้พอชมพูนะคะแล้วก็นุนะครับวันนี้นะคะก็ตามหัวข้อคลิปนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของสิวหินสิวหินนั่นเองนะคะแล้วตี้ใส่แว่นทำไม ใส่ไปเพื่อนนุใช่เพราะว่าตอนนี้ต้องใส่แว่นตลอดเวลา ใช่ๆสิวหินเนี่ยมันคือสิวที่มันอยู่ที่มันมีมารยาท ใช่มันจะมีมารยาทเพราะว่าเราไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดใดๆใช่ไหมแต่ว่ามันน่ารำคาญแบบว่ามันทำยังไงมันก็แบบมันไม่ออกไปครับ มันจะเป็นเหมือนก้อนเนื้อก้อนเล็กๆขึ้นมาแถวรอบดวงตาเรามันไม่ถึงก้อนเป็นเหมือนแบบยังไงล่ะมันไม่ได้ใหญ่เหมือนขนาดเป็นก้อนแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนสิวแบบนูนๆขึ้นมามันเป็นแบบเนื้อแบบนูนๆขึ้นมาจากผิวของเราอะค่ะคนธรรมดาเขาไม่ค่อยเป็นกันคือนาตี้อะเคยทำคลิปรีวิวการเลเซอร์สิวหินมาแล้วสำหรับตัวของนาตี้นานแล้วตั้งแต่ประมาณตั้งแต่ปี2015นะคะก็ครั้งนี้เนี่ยพาโนไปทำเพราะโนเป็นเยอะกว่าตีมากตุ่มใหญ่กว่าแล้วก็เป็นแบบชิดกันเป็นทีๆกันนะคะก็เลยพยายามเก็บข้อมูลที่จะมาเล่าให้ฟังได้มากที่สุดเห็นหมอเขาว่ามันเกิดจากพันธุกรรมใช่พันธุกรรมก็มีส่วนพ่อเราก็เป็นแม่เราก็เป็นใช่เป็นเยอะมากเรานุ๊กเคยเลเซอร์มาแล้วครั้งหนึ่งนานแล้ว5 ปีที่แล้วนุ๊กเคยเลเซอร์มาแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะน้อยลงอยู่แต่ว่ามันก็ไม่หายไปก็เลยตัดสินใจนะคะให้หนูไปทำเลเซอร์เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่างใช่ว่างงานด้วยนะคะว่างงานพี่ก็จบก็เลยตัดสินใจไปทำที่เวอร์เทคคลินิกตัดภาพไปดูวันที่นุเลเซอร์เลยแล้วกันนะคะวันที่ไปทำแล้วก็มีภาพตอนกำลังทำเลยค่ะแล้วหมอทำอะไรปะโอเคไปดูกันต้องถามความรู้สึกของคนที่จะได้เลเซอร์ในวันนี้ตื่นเต้นมากเลยโอ้ยตื่นเต้นมากเลยในวันนี้ตาจะไหลจำหน้าก่อนเลเซอร์ไว้หลังเลเซอร์จะเป็นเช่นไรพอไปถึงนะคะคุณหมอเขาก็อธิบายว่าจะทำยังไงกับเราบ้างคุณหมอว่ายังไงบ้างหมอก็ว่าให้แปะยาชาไว้ก่อนหมอบอกว่าตอนแรกหมอก็ถามว่าจะเลเซอร์หมดไหมครั้งเดียวเพราะว่ามันเยอะคิดว่าแบบทำครั้งเดียวเจ็บตัวครั้งเดียวเจ็บตัวครั้งเดียวก็หมดเลยครับหมอก็เลยแปะยาชาใต้ตาซ้ายก็ขวาแล้วก็ตรงเปลือกตาซ้ายขวาครับแล้วแปะยาชายังไม่พอครับแล้วตอนทำหมอก็ฉีดยาชาเข้าไปมันก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยครับแปะยาชาประมาณ45นาทีครับ45นาทีนี่คือนุกำลังเตรียมตัวขึ้นเขียงเป็นยังไงความรู้สึกฝากบอกแม่ว่า แป๊บเดียวแล้วนุก็จะมีผิวหน้าที่เรียบเนียนโดยที่ไม่ต้องรีทัชชาแล้วฉีดจะต้องฉีดอีกเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตามาก เมายาเฮ้ยอยากถามว่าตอนฉีดน่ะมันเป็นยังไงบ้างตอนที่เข็มจิ้มลงไปเพราะว่าคือที่ตี้ไปยืนถ่ายค่ะเห็นหมอฉีดแบบเยอะมากแล้วก็จิ้มลงไปแล้วก็แบบแซะแซะแบบว่าให้มันทั่วค่ะก็เลยถามว่ามันเป็นเจ็บไหมแล้วมันเป็นยังไงบอกเลยความรู้สึกตอนนั้นเหมือนนอนที่เฉยไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือไม่เจ็บนั่นเองไม่เจ็บไม่รู้สึกว่าเข็มมันทิ่มลงไปมันดีตรงนี้อ่ะคือมันดีตรงนี้อ่ะใช่เพราะว่าเราทายาชาไว้ก่อนเลยมันก็ชาไปในระดับนึงแล้วใช่แล้วเข็มจิ้มไปมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรน่าจะออกฤทธิ์เลยหรือเปล่าไม่ได้ออกฤทธิ์เลยฉีดปุ๊บหมอก็เลเซอร์เลยเลเซอร์เลยอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเลเซอร์ CO2 Jarvis คามัน Jarvisก็มันจะมีไอตัวท่อเหมือนดูดควันปะมันให้ความร้อนที่มากแล้วก็มันไปเหมือนมันไหม้ไปไหม้แล้วควันมันจะออกมาเลยก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ทุกไม่รู้สึกได้แต่กลิ่นไหม้ครับจริงหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะนุใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที40นาทีประมาณนี้นะคะก็แต่ว่านุไม่เจ็บไงก็เลยไม่ได้แบบเป็นปัญหาอะไรมากมายใช่ไหมพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาคัตเตอร์บัตนะคะมาเช็ดรอยไหม้เช็ดพวกรอยไหม้อะไรอย่างนี้ออกแล้วก็ทายาฆ่าเชื้อหวังให้ไปกินจนหมดเลยนะคะแป้งยาด้วยแต่ช่วง 2-3 วันนี้ยังไม่ต้องไปไหนใช่ไหมค่ะไม่ไปถ้าอยู่บ้านก็เปิดได้เลยมันจะได้แห้งเร็ว
เอาล่ะเรามาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ทำถือว่าหลายคนน่าจะอยากรู้คือตอนที่มันชาอยู่มันไม่เจ็บอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่ยาชามันหมดฤทธิ์ไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเอาพูดตั้งแต่วันแรกเลยหลังทำเนี่ยเป็นยังไงความรู้สึกยาชาหมดฤทธิ์ก็ทำเสร็จปุ๊บทายาแล้วก็มานั่งรอหมอข้างหน้าตอนนั้นก็เริ่มแล้วเริ่มมีอาการมันจะแสบขึ้นมาเลยครับบวมยาชาทั้งบวมทั้งช้ำมันจะบวมแบบเพราะว่าหนูฉีดยาชาทั้งเปลือกตาทั้งใต้ตาทั้งเปลือกตานี่คือสภาพหลังจากที่เลเซอร์เสร็จนะคะที่มันบวมเพราะมันบวมยาชาแต่ว่ามันข้อดีคือมันไม่เจ็บไงไม่เจ็บตอนนี้แสบมากอย่าเพิ่งยิ้มมากคือแผลไหม้อ่ะค่ะมันเลเซอร์มันไปแบบไหม้ผิวของเราเลยแต่หลังทำก็จะแสบอย่างนี้แหละนะคะแต่ว่านู่นจะรู้สึกแสบน้อยกว่านัดมากเพราะว่าพี่นัทน่ะทั้งเจ็บไม่ได้ฉีดยาชาเลยเพิ่งเจ็บตอนทำแล้วก็เจ็บตอนแต่เห็นหนูทำตอนที่เลเซอร์ลงไปแล้วไม่มีแบบว่ากระตุกอะไรเงี้ยแหละนิ่งมากเลยแล้วน้ำตาก็ไม่ไหลไม่รู้สึกอะไรเลยที่เฉยเนี่ยตอนนี้ก็เหลือรักษาแผลแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงหลังจากวันแรกมาวันที่สองถ้าสมมติเราทายาแปะเอาไว้นี่มันก็จะไม่ค่อยแสบมาก มันจะช่วยได้เยอะแต่ว่าถ้ายามันแห้งไปมันก็จะเริ่มแสบขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาป้องกันแผลติดเชื้อด้วยแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวห้ามโดนน้ำนะคะล้างหน้าไม่ได้ต้องน้ำเกลือล้างหน้าค่อยๆเช็ดรอบหน้าน้ำเกลือก็จะเป็นน้ำเกลือที่ไว้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะนะคะ30 กว่าบาทนี่แหละขวดเล็กเนี่ยจะประมาณ30 กว่าบาทนะคะจะไปโดนฝุ่นโดนอะไรประมาณนี้มีโอกาสที่จะติดเชื้อมากติดเชื้อแล้วมันก็มันทำความสะอาดไม่ได้ด้วยไงประเด็นใช่ไหมเริ่มมาวันที่สามที่สี่ที่ห้ามันจะเริ่มตกสะเก็ดแล้วมันจะคันๆตอนนี้มันทรมานมากเพราะว่าแผลมันใกล้หายใช่ไหมมันก็เลยคันรอบๆแผลห้ามแกะนะคะถ้ามันแบบเป็นสะเก็ดขึ้นมาอ่ะห้ามแบบไปแกะมันจะเป็นแผลเป็นแล้วมันจะรักษากันอีกนานวันนี้ผ่านมา6 วันครับเดี๋ยวให้ดูถอดแว่นให้ทุกคนดูนะคะว่าตะเดมเร็วๆที่คนก็รอดูซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะแต่ว่าสะเก็ดมันหลุดไปเกือบหมดแล้วนะหรือว่าหลุดไปหมดแล้วมันหลุดเองบ้างแล้วก็เผลอบ้างคือหนูว่าเผลอขยี้ตาตอนนอนใช่พอมันหลุดแล้วมันจะเป็นสีออกชมพูแบบนี้นะคะแต่ว่ามันทำลึกไงมันอาจจะเป็นหลุมหน่อยแล้วทีนี้มันต้องใช้เวลารักษานานแต่ว่ามันจะขึ้นมาเองครับตอนนี้ก็ไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวสักประมาณวันที่10ของการทำนะคะอีก4วันเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปให้ดูกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะคะรอตามแล้วกันผ่านมาแล้ว5 วันครับ5วันหลังจากที่อัพคลิปไปตอนแรกนะคะก็ลอกไปหมดเลยความเจ็บเหลือไหมมันจะเจ็บตอนเราล้างหน้าตอนเวลาแบบมือไปโดนงี้มันก็จะรู้สึกแบบแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บมากมันเจ็บนิดๆเหมือนแผลเหมือนเรากดซิลอย่างเงี้ย11 วันผ่านมาหลังจากเลเซอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผลเป็นยังไงนะคะถอดแว่นเลยพร้อมไม่เห็นอะไรแล้วนะถ้าไม่สังเกตก็เรียกไปหมดแล้วใช่ใกล้ๆนะคะมันก็ยังเป็นแบบสีแดงๆชมพูอยู่เนาะถ้าสังเกตมันจะเป็นหลุมตรงนี้แต่ว่าตอนที่มันลอกออกไปใหม่ๆนั้นหลุมมันจะลึกหน่อยลึกกว่านี้อันนี้คือมันก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆตื่นขึ้นเรื่อยๆถ้าแบบไม่หายสนิทเลยน่าจะ6เดือนใช่อย่างตี้ก็ประมาณ6 เดือนนะคะแผลถึงจะแบบว่าเรียบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรอย่างงี้คือมันต้องใช้เวลาเพราะว่าแผลมันค่อนข้างแบบว่าลึกอยู่สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะส่วนสถานที่ทำนุทำที่ World Tech Clinic นะคะที่ตึกพญาไทชั้น33นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดในทางด้านล่างนี้แล้วกันส่วนใครที่สนใจนะคะแล้วก็ราคาถ้าคนเป็นไม่เยอะส่วนละ500ครับส่วนละ500บาทแต่ของนุ้มันเยอะครับหมอก็เลยแบบคิดรวมๆกันประมาณ 6,000 ครับใช่ส่วนมากเขาก็จะคิดรวมๆแหละนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นแบบไม่มากเนี่ยก็จะคิดเป็นจุดไปนะคะถ้าคนเป็นเยอะอย่างหนูเนี่ยก็เหมารวมไปเลยนะคะทั้งหมดเนี่ย 6,000 บาทใครที่มีคำถามสงสัยอะไรก็เม้นไว้ด้านล่างนี้เลยกันนะคะไม่ต้องอินบ็อกมานะคะว่าอินบ็อกนั่นตี้อาจจะไม่เห็นนะคะก็คอมเมนต์บอกละกันเพราะคนอื่นที่เขาอยากรู้เขาก็จะได้แบบว่าเห็นคำตอบด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าถามนุก็ได้จีก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้อินบ็อกมาเลยไปขึ้นให้ตรงนี้
IG สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆจริงๆถามว่ามันจะหายขาดไหมมันไม่หายขาดนะคะมันอาจจะกลับมาได้แต่ว่ามันแล้วแต่คนใช่เหมือนพี่นัทนี่ก็ผ่านมา2 ปีก็ยังไม่กลับมาเลยโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะต้องถามความรู้สึกของคนที่จะได้เลเซอร์ในวันนี้แค่ใส่แว่นแต่ตอนนี้อ่ะกี่โมงแล้ว2 ทุ่มใส่แว่นกันแดดว้าดูหน้าดูตาตอนจี้ตอนควันมันขึ้นควันขึ้นด้วยเหรอควันขึ้นนุ๊กออกไม่ได้ประตูปิดแล้วอยู่นี่จนข้ามมือจนเขาปิดประตูแล้วออกมาน่าจะเปิดออกทางโน้นอ่ะตอนทำมันสบายมากตอนนี้เหมือนรถเราล้มแล้วหน้าไปไถกับฟุตบาทเข้าใจความรู้สึกแล้ว